เพื่อเปิดสร้างไรายได้ YouTube นะคะ,อะตอนที่วันเริ่มต้นการทำช่อง YouTube วันใช้ระยะเวลาในการเรียนเยอะมากคือเรียกว่าเรียนจนเข้าใจระบบการทำงานของ YouTube เพราะว่าตอนนั้นนะคะมันอยู่ในสถานการณ์ถูกพักงานจากโควิดแล้ววันมีเวลาค่ะวันใช้เวลาการเรียนเนี่ย เรียนและสะสมป,ประสบการณ์และทดลองอยู่ประมาณ2-3เดือนจนคิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจระบบของ YouTube ทั้งหมดแล้วเราก็เอาระบบมันมาใช้ประโยชน์แต่เพจใน Facebook วันต้องบอกเลยค่ะว่าทุกครั้งที่ทำคลิปให้ทุกคนได้ชมคือมาจากประสบการณ์ล,ล้วนๆแบบไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้เปิดเพจมาแล้ว สองเดือนนะคะน่าจะครบสองเดือนช่วงนี้แหละประมาณนี้เรียกว่าเออไม่ได้ว่าเปิดเพจมาสองเดือนนะคะเรียกว่าจริงจังในการทำเพจสร้างไรายได้มาสองเดือนแล้วค่ะแต่ถามว่ามีความรู้เรื่องการทำเพจเหมือนอย่างทำ u t u b e ไหมบอกเลยว่าไม่คะ่ะทุกคนไม่มีความรู้อะไรเลยยังต้องการ คำแนะนําจากผู้รู้และคนที่อยู่ในแวดวงของการทําช่อง YouTube อยู่นะคะในการทําเพจอยู่นะคะแต่วันก็จะมีเรื่องมาเล่าคือวันเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบตั้งสมมุติสามารถตั้งสมมุติฐานและเราทดลองได้เลยนะคะและมันก็จะเป็นแบบนั้นวันขอเรียกนะคะเขาจะปะเลิกดันเดนไหมเนี่ยถ้าวันจะบอกว่า YouTube พอเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราลองทําเหมือนอย่างทุกคลิปที่วันทําเกี่ยวกับเรื่องของการท YouTube เนี่ยวันขอพูดเลยค่ะว่ามันคือสูตรสําเร็จใครตะใครทําตามจนได้แบบนั้นมันมีสูตรเป๊ะนะคะที่วันทําแล้วมันได้ผลแบบนั้นแล้วทุกคนที่ทําตามก็จะได้ผลตามนั้นแต่อาจจะยอดวิวหรือยอดเงินอาจจะแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นะคะแต่ Facebook ไม่ใช่เลยทุกคนวันขอบอกได้เลยนะคะว่าพอตัวเองไปทำ facebook ทำเพจเปิดสร้างไรายได้ถามว่าไรายได้วันดีไหมดีมากค่ะทุกคนคะ่ะคนที่ทำ youtube คนที่ทำเพจพร้อมๆกับวันแล้วก็จริงจังพร้อมๆกันเนี่ยก็คือไอ้าไหมแอ่แกชื่อเพจว่าอะไรเนาะไอ้าไหมรลบบุรีคนล่าหนูนะคะจะบอก ส่วนวันนะคะมาดามบ้านนาสวีเดนคอนเทนต์ของตัวเองก็ยังคงเป็นคอนเทนต์เก็บเหตุและแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนการทำงานการหาอยู่หากินนะคะส่วนไอ้ใหม่ลบบุรีแกก็จะทำคลิปลงในเพจเหมือนเหมือนกับที่แกทำ YouTube ก็คือล่าหนูแล่าจับปลาวางเบ็ดจับปลาไหลประมาณนั้นนะคะวิถีชีวิตหาอยู่หากินแบบ เหมือนกันเลยค่ะทุกคนวันขอเรียกว่าขออ้างไอ้ใหม่อีกคนหนึ่งนะคะว่าเดินตามรอยเท้าวันเนี่ยเป๊ะๆนะคะแต่แกทำเพจก่อนวันแต่ปรากฏว่าพอวันบอกทุกคนตอนไลฟ์สดนะคะก็เรียกว่าใครที่ติดตาม วันอยู่ในช่องติวเข้มมือใหม่ฮะทำ YouTube จะเห็นว่าวันกระตุ้นให้ทุกคนไปทำเพจแล้วไอ้ายใหม่เขาก็ไปทำพร้อมๆกับวันนะคะพอไปทำพร้อมๆกันก็ปรากฏว่าเราเปิดสร้างไรายได้จากวิดีโอออนดีมานก็คือคลิปปกติในเพจพร้อมกันค่ะเมื่อก่อนใครๆหลายๆคนจะชอบคิดว่ามาดามบ้านาสวีเดนประสบความสำเร็จก็เพราะว่าอยู่เมืองนอกก็ได้เปรียบคนอื่นที่มาอยู่เมืองนอก วันจะบอกว่าตอนนี้นะคะเพจมาดามบ้านนาสวีเดนและเพจลูกอีสานหายอยู่หากินแบบบ้านๆเออจำได้แล้วของไอ้ไหมนะคะรายได้ของไอ้ไหมดีกว่ามาดามบ้านนาสวีเดนอีกค่ะแต่วันจะขอบอกว่าวันขอเรียกมันว่า รายได้ใกล้เคียงกันมากๆตอนนี้ไอ้ใหม่นำวันอยู่นะคะไอ้ใหม่รายได้ดีกว่าวันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนมันเป็นเหตุผลที่จะพูดบอกทุกคนว่า เราอย่าคิดว่าคนอยู่เมืองนอกได้เปรียบนะคะคนในประเทศไทยได้เปรียบมากกว่าอีกเพราะว่าคนที่ดูคลิปในเพจคือคนจากประเทศไทยเป็นหลักนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันมาอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งจะมาดูคลิปวันนะก็ยังเป็นคนไทยที่ดูคลิปวันตลอดเวลานะคะวันจะบอกว่าวันทำเพจแบบยังไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วงงมันมากๆเลยค่ะ สิ่งที่วันได้จากการจากการมีประสบการณ์ในการทำช่อง y o u t u b e แล้วก